มากับการค้าขายการอบพยพเข้ามาของคนอินเดียและคนจีนอย่าเพิ่งรับกำลังจะหลับให้ชมวิดีโอก่อนไหมจะได้หายง่วงเอาไหมชมเลยนะเดี๋ยวครูดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนเอานั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆอันนี้เรื่องเสียงพร้อมไหมคะเสียงพร้อมไหมคะเสียงพร้อมไหมคะพร้อมนะอันนี้นะเอาเปิดดูให้เด็กดูก่อนให้เด็กดูก่อนอันนี้เป็นวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะชีพจรโลกเรื่องเส้นทางสายไหมเคยได้ยินไหมไม่ใช่ขนมสายไหมสนับสนุนโดยฮอตต้าน้ำขิงดื่มโล่งผลิตจากขิงอายุ 11-12 เดือน IRPC ทุ่มเทเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่สดใสของทุกๆคนจีนเรียกว่าซื้อโฉวจือลู่ซื้อโฉวจือลู่ซื้อแปลว่าไหมโฉวแปลว่าแพร่จือลู่แปลว่าเส้นทางในความรู้สึกมันความอิสระของมนุษย์ในการที่จะพยายามทำอะไรต่อมีอะไรนะภายใต้ความยากลำบากนะดันด้นที่จะไปให้ถึงให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวก็ตามในทางการค้านะฮะหรือเพราะในแง่ของการเผยแผ่ด้านศาสนาก็ตามหรือเจตจำนงของการที่จะมีเป้าหมายเพื่อจะให้บรรลุให้ได้นะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยก็พยายามบอกกับเราจริงๆเขาไม่ได้บอกกับเราหรอกแต่เราก็เอาเขามาเป็นตัวอย่างนะเป็นอุทาหรณ์ว่าเขาคล้ายๆกับบอกกับเราว่าเขาก็ได้ทำอะไรกันมาเยอะทีเดียวมนุษย์เราเนี่ยด้วยศรัทธานะครับก็คือมนุษย์เราจะมีความบ้าศรัทธาบ้าอุดมการบ้าลัทธิใช่ไหมฮะแม่ไม่อยากจะพูดเลยทุกวันนี้บ้าถึงขนาดว่าคุณดึงชนวนแล้วก็ตัวเองแหลกเหลาคุณทำได้ใช่ไหมครับคุณบ้าขนาดเนี้ยชีวิตคุณไม่คิดแล้วไงแล้วคุณคิดกับสมหาอะไรกับทางแค่นี้เป็นพลังของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในทุกตัวคนแต่เราจะดึงออกมาใช้อย่างทางบวกหรือทางลบเท่านั้นเองเส้นทางโบราณทั้งหลายเนี่ยที่มนุษย์ตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่ทราบที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะฮะซึ่งถ้าเส้นทางสายไหมเราจะเห็นว่ามันมีการสวนทางกันอยู่ด้านหนึ่งเราคงนึกถึงเรื่องของพาณิชย์การค้าสินค้าทั้งหลายด้านหนึ่งก็คงเป็นเรื่องอารยธรรมของที่มันมีอยู่กับของที่เข้ามาเนี่ยมันก็มันปรากฏร่องรอยของการแลกเปลี่ยนการต่อสู้การทดแทนกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการร่วมมือกันโดยซ้ำกันไปในที่มันคลี่คลายมาถึงปัจจุบันคำว่า globalization นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นยุคนี้นะมันเกิดตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเกิด globalization globalization เกิดการมีการมิกซ์การเบลนด์การมีการผสมผสานระหว่างอารยธรรมระหว่างศาสนาระหว่างปรัชญาระหว่างความคิดต่างๆนานาของ 2-3 โลกมาเจอกันแล้ว globalization แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่า globalization มันไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นจุดนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์บุกมาที่อินเดียกับพระเจ้าเจงกิสข่านบุกไปเป็นการบุกการทหารบุกและทำลายสิ้นหมดเลยพระเจ้าเจงกิสข่านเนี่ยเดินเป็น2เท่าของอเล็กซานเดอร์แต่การเดินแบบนั้นเนี่ยเป็นการทำลายล้างหมดเลยแต่ในการเส้นทางนี้เป็นเคยทำลายล้างมาแล้วแต่เส้นทางนี้ก็สร้างอะไรขึ้นมาเยอะมากสร้างความเข้าใจ
สร้างสีสันให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานขึ้นมาละเห็นไหมฮะเพราะอันนี้เป็น globalization ยุค2ปัจจุบันนี้คือยุค2ยุคนั้นคือยุค1ขนลุกยืนตรงนั้นขนลุกกลุ่มคนไทยของประเทศเรานี่ยังสนใจน้อยมากๆมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ชอบมีเรคคอร์ดมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ผมเล่าไปแต่ว่าจำนวนที่จดนี่น้อยมากประมาณอาจจะสัก200 300คนเจอแค่คนเดียวสำหรับเส้นทางสายใหม่นี่ผมคิดว่าสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับผมอยากให้ไปถ้าท่านมีโอกาสก็คิดว่าเป็นเส้นทางที่มีคุณค่าทางการศึกษาอย่างมากคือในยุคนี้เนี่ยเราเดินทางกันมากฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะมองข้ามความมหัศจรรย์นะฮะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรานั่งดีๆเรามาสังเกตดูรูปทรงของภูมิประเทศเนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันอยู่มีความที่มันไม่ทุรกันดารจนเกินไปแล้วมนุษย์ก็พยายามใช้ความสะดวกตรงนั้นเนี่ยในการติดต่อซึ่งผมว่าพลังงานตรงนั้นเยอะตัวธรรมชาติของเส้นทางนี้เนี่ยดูนุ่มนวลดู เป็นทางที่เดินไปแล้วมันนำไปสู่อะไรดีๆบางอย่างอยู่ดูแล้วเข้าใจหรือเปล่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมแปลว่าการติดต่อค้าขายในสมัยโบราณที่ใช้เส้นทางนอกเหนือจากการใช้เส้นทางทะเลเนี่ยเขาใช้ด้านบนที่มีทะเลทรายข้ามมันต้องใช้อูฐใช้อะไรที่เป็นตัวเดินทางเป็นกองคาราวานแล้วก็ข้ามเพื่อค้าขายทางด้านบนเมื่อกี้คุณครูให้ดูด้านล่างโดยใช้ทางเรือถูกไหมคะแต่อีกเส้นทางหนึ่งใช้ด้านบนที่เป็นทะเลทรายป่าเขาลำนาวไผ่ลำน้ำเพื่อการค้าขายทีนี้ในการค้าขายในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องถ้วยชามผ้าไหมแพพันเขาก็เลยเรียกว่าเส้นทางสายไหมนะเส้นไหมหมายถึงผ้าไหมสายไหมแบบนี้การค้าขายในสมัยนั้นนักเรียนก็ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆรู้ว่ามันมีเส้นทางในการติดต่อค้าขายในสมัยโบราณทำให้อารยธรรมของจีนและของอินเดียเข้ามาสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบอาเซียนนี่แหละโดยเฉพาะประเทศไทยนะเข้ามาในสมัยสุโขทัยแล้วก็รุ่งเรืองมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของเรามันก็ผสมผสานกันมาตั้งแต่ตอนนั้นอารยธรรมต่างๆหรือประเพณีที่ดีงามต่างๆอย่างเช่นการยกย่องเคารพนับถือพระมหากษัตริย์เป็นเทวราชาเป็นเทวดาแบบนี้มันก็มาจากสมัยนั้นนะคะอ้าวตรงนี้ให้เด็กๆเขียนหัวข้อนิดนึงดูปัจจัยการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนเติมคำว่าปัจจัยได้ไหมคะข้างหน้าเมื่อกี้อยู่มีมาแล้วเอาเขียนปัจจัยข้างหน้าเอาแบบสั้นๆเลยไม่ต้องปัจจัยการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนและถามว่าแล้วเดิมคนไทยไม่มีอะไรเลยหรือมีไหมมีตามประวัติศาสตร์ที่ค้นพบที่ต่างๆอย่างเช่นบ้านเชียงตามในที่ต่างๆมันก็มีอยู่ดั้งเดิมแต่ตัวที่มาเสริมเนี่ยพอมีการติดต่อค้าขายมันจะมีเข้ามาอีก
แล้วทั้งอินเดียกับจีนมันมารวมกันอยู่ที่ไทยมันก็ทำให้เป็นประเทศไทยอันสมบูรณ์ในปัจจุบันเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เราจะแยกไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นใครมาจากไหนเพราะทุกคนคือคนไทยมันรวมกันหมดแล้ว อันแรกก็คือการค้าขายการติดต่อค้าขายเอาเขียนลงไปต้องเขียนนะเขียนให้ครบทุกตัวอักษรเลยสินค้าที่พ่อค้าชาวจีนนำมาขายเช่นใบชาผ้าไหมกระดาษเดิมดั้งเดิมผ้าไหมเนี่ยมาจากจีนนะแล้วเราก็มาทำเพราะว่าคนจีนก็เอามาขายถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ชามีของเราไหมมีนะแต่ที่มันมีมาในสมัยก่อนนี่มันนานแล้วนำอะไรมาขายบ้างที่ครูบอกว่าขายเรือสำเภามากับเรือสำเภามีใบชามีผ้าไหมมีกระดาษตัวนี้จำเป็นไหมคะจำเป็นโดยเฉพาะพวกบรรดาของใช้ผ้าไหมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระมหากษัตริย์และเครื่องใช้ในราชสำนักนะคะเกี่ยวกับราชสำนักพวกขุนนางต่างๆเคยเห็นในละครพื้นบ้านไหมพระราชาขุนนางแต่งกายด้วยเสื้อ